ทนายตั้มมาแล้วหลังครูปรีชาลงสมัครส.บอกคิดถึงจังแต่อย่าลืมมีนัดเดทกันที่ศาลทนายตั้มมาแล้วหลังครูปรีชาลงสมัครส.บอกคิดถึงจังแต่อย่าลืมมีนัดเดทกันที่ศาลเผยครูคนดังชูนโยบายหวย80บาทกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเมื่อครูปรีชาหรือนายปรีชาใคร่ครวญตัดสินใจลงสมัครส.ส.กาญจนบุรีเขตหนึ่งในนามพรรคประชากรไทยโดยในวันพรุ่งนี้จะเปิดตัวที่สำนักงานใหญ่พรรคประชากรไทยโดยครูปรีชาเผยชอบพรรคนี้ตั้งแต่เด็กสมัยนั้นชอบท่านสมัครสุนทรเวชพูดปราศัยมากท่านอดีตหัวหน้าพรรคเก่งเป็นทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตผู้ว่ากทม.อดีตรัฐมนตรีและพรรคนี้เป็นพรรคที่ใกล้ชิดประชาชนตนอยากใกล้ชิดประชาชนอยากช่วยเหลือประชาชนจึงลงสมัครส.ส.กาญจนบุรีเขตหนึ่งในครั้งนี้ส่วนนโยบายส่วนตัวถ้าได้รับเลือกเป็นส.ส.จะผลักดันไม่ให้ขายลอตเตอรี่เกินราคาจะให้ซื้อลอตเตอรี่ได้อย่างเท่าเทียมในราคา80บาทยิ้มอย่างมีความสุขซื้อหวยอย่างมีความสุขเลือกครูปรีชาล่าสุดทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์ในเพจสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนถึงประเด็นนี้ว่ายินดีกับชาวกาญจนบุรีด้วยนะครับมีครูคนดังลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยแต่ยังไงครูอย่าลืมนะครับเรามีนัดเดทกันที่ศาลอีกหลายคดีคิดถึงจังมดดำขอพูดในฐานะคนสนิทเผยสัมพันธ์เจปิ่นอยู่แบบเพื่อนนานแล้วมดดำขอพูดในฐานะคนสนิทเผยสัมพันธ์เจปิ่นอยู่กันแบบเพื่อนตั้งนานแล้วคบกันในลักษณะนี้ตั้งแต่เริ่มต้นไม่รู้ปมเซ็นใบหย่าหลังข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ของคู่รักนักร้องดาราอย่างเจเจตรินและปิ่นเกตมณีถูกจับตาเมื่อมีเพจบันเทิงชื่อดังออกมาเผยว่าคู่รักยุค90ฝ่ายชายเป็นนักร้องดังเมียจับได้ว่าซุกกิ๊กรุ่นลูกปิ่นเคลื่อนไหวโพสต์ชัดๆถ้าเขารักเราจริงอะไรที่ทำให้ไม่สบายใจเขาจะไม่ทำล่าสุดมดดำคชาภาพิธีกรชื่อดังได้เปิดเผยความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในรายการข่าวใส่ไข่ทางช่องไทยรัฐทีวีโดยมดดำเผยว่าขอพูดในฐานะที่สนิทกับปิ่นเกตมณีจริงๆแล้วคู่นี้เขาอยู่กันเหมือนเพื่อนตั้งนานแล้วโดยคบกันในลักษณะนี้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่ไม่รู้เรื่องเซ็นใบหย่ามดดำเผยสัมพันธ์เจปิ่นอยู่กับแบบเพื่อนมาตั้งแต่เริ่มต้นคบกันโทนี่เชื่ออิงเป็นนายกรัฐมนตรีดีกว่าตัวเองเปิดแคนดิเดตคนที่3วันที่5เมษายนเผยความชำนาญแต่ละคนโทนี่เชื่ออิงเป็นนายกรัฐมนตรีดีกว่าตัวเองเปิดแคนดิเดตคนที่3วันที่5เมษายนเผยความชำนาญแต่ละคนชี้ต่างคาแรคเตอร์กันมีความรู้คนละด้านเมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่21มีนาคม2566นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือโทนี่วูดซัมตอบคำถามผ่านแคร์ท็อปเอ็กซ์แคร์คลับเฮ้าส์เลือกเคลื่อนไทย2566 EP 4เติมเงินครั้งใหญ่คนไทยไร้จนไม่จกตาแน่นวิกรณีให้คำแนะนำนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยฐานะบุตรสาวอย่างไรในสนามการเมืองว่าน้องอิงเห็นผมกับการเมืองตั้งแต่อายุ8ขวบตอนที่ผมตั้งไทยรักไทยเขาอายุ12ขวบเขาไปกับผมตลอด
ไปหาเสียงด้วยเขาจึงเห็นมาตลอดเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นคนพูดตรงๆและศึกษาเยอะหาข้อมูลได้เร็วกว่าสมัยผมเยอะเขามีวิจารณญาณมากพอที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรตอนนี้สิ่งที่ผมห่วงเขาก็คือตอนนี้ท้องแก่แล้วก็ห่วงเรื่องสุขภาพช่วงนี้ก็ไม่ให้เดินทางไกลๆให้เดินทางใกล้ๆได้ 1-2 ชั่วโมงดีที่เลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมเขาคลอดก่อนหลายวันอยู่ก็ค่อยยังชั่วทั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมเขารู้หมดอยู่ในหัวหมดว่าโดนอะไรช่วงไหนเบื้องลึกเบื้องหลังผมพูดกับเขาทุกเรื่องนายทักษิณตอบคำถามถึงบทเรียนในการเลือกตั้งปี54ที่จะแนะนำให้พรรคแพทไม่เดินซ้ำรอยเดิมเพื่อไม่ให้จบเหมือนรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าคุณยิ่งลักษณ์กับผม DNA ใกล้เคียงกันส่วนของลูกสาวเขาได้ DNA แม่กับ DNA ผมก็จะต่างจากคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งเขาจะชัดเจนเด็ดขาดและมีความเป็นคนรุ่นใหม่กว่าเด็กรุ่นใหม่จะตรงไปตรงมาโผงผางไม่มีพูดอ้อมค้อมและโกหกไม่เป็นส่วนเรื่องแนวนโยบายที่ใช้ต่อเนื่องกันนั้นตอนคุณยิ่งลักษณ์คือทักษิณคิดเพื่อไทยทำแต่วันนี้ DNA ทักษิณคิด DNA ทักษิณและพรรคเพื่อไทยก็ไปทำนายทักษิณตอบคำถามกรณีถ้าเพื่อไทยได้310เสียงและได้ตั้งรัฐบาลในมุมมองของพ่อจะให้นางสาวแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศได้หรือไม่ว่าถ้าถามว่าเขาเป็นได้ไหมเขาเป็นได้ดีทีเดียวแต่อย่างว่าเขาบรรลุนิติภาวะแล้วจะไปชี้นำเขาไม่ได้เขาต้องเลือกเองว่าจะเป็นหรือไม่เป็นต้องให้ตัดสินใจเองผมครอบครองได้แต่ครอบนำเขาไม่ได้เพราะเขาโตแล้วเขาคิดเองได้แล้วแต่เขาที่เขาทุ่มเททำงานกับพรรคมาขนาดนี้พรรคก็เกรทฟูลกับเขามากผมในฐานะก่อตั้งพรรคไทยรักไทยมาก็เกรทฟูลที่เขาทุ่มเทและทำได้ดีทีเดียวทั้งที่ท้องแก่ก็ยังอุตส่าห์ขยันหมั่นเพียรเขามีคาแรคเตอร์ซึ่งบางอย่างผมไม่มีเพราะเขาได้ DNA แม่มาผสมด้วยเขาทำได้ดีกว่าผมพรรคมีแคนดิเดต3คนซึ่งคนที่3คิดว่าวันที่5เมษายนก็คงจะเปิดตัวแล้วนายทักษิณระบุนายทักษิณตอบคำถามกรณีนายเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเหมาะจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ว่าคุณเศรษฐาเหมือนตอนผมเข้าสู่การเมืองใหม่ๆเป็นนักธุรกิจทำงานมีเป้าหมายชัดเจนตรงขวานผ่าซากเหมือนตอนผมเข้าพรรคพลังธรรมผมเชื่อว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทั้ง3คนใครก็เป็นได้อิงเล่าให้ผมฟังว่าเขามีกติกาว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีอีก2คนต้องช่วยซึ่งทั้ง3คนมีคาแรคเตอร์และความชำนาญคนละแบบอิงจะชำนาญเรื่องการเมืองระดับรากหญ้าเพราะเขาอยู่กับผมมานานเขาไปพบปะผู้คนตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเขาจะมีความเห็นอกเห็นใจสูงรวมถึงเรื่องคนรุ่นใหม่และเทคโนโลยีส่วนคุณเศรษฐาถนัดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องธุรกิจและเรื่องการหารายได้ส่วนอีกคนหนึ่งยังไม่บอกว่าเป็นใครแต่จะเลือกมาคนละคาแรคเตอร์ก็จะไม่ใช่นักธุรกิจเหมือนคุณเศรษฐาแล้วเวลาทำงานใครเป็นนายกรัฐมนตรีอีก2คนต้องช่วยกันคิดและให้แนวทางเลยไม่รู้ว่าใครจะได้เป็นปกติทุกคนจะแย่งกันแต่ครั้งนี้ต่างคนต่างจะเสียสละให้กันผมถามน้องอิงก็บอกว่าให้พี่นิดเป็นเถอะส่วนนิดก็บอกว่าน้องอิงเหมาะมากต่างคนต่างบอกใครก็ได้เราช่วยกันก็เลยยังไม่รู้สงสัยต้องให้พรรคเพื่อไทยจับฉลากเอามันอยู่ที่ว่าใครจะทำประโยชน์ให้บ้านเมืองในช่วงนี้ได้ดีกว่ากันส่วนตัวมองว่าคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นหนึ่งต้องเป็นคนรักประชาชนเอาทุกข์ของประชาชนมาเป็นตัวตั้งในการแก้ปัญหา2ต้องรู้เท่าทันโลกรู้เท่าทันเทคโนโลยีเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้และ3ต้องเข้าใจเศรษฐกิจ
พราะมันเป็นแกนสำคัญที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขได้นายทักษิณระบุนายทักษิณตอบคำถามกรณีนายสมศักดิ์เทพสุทินและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่จะย้ายมาอยู่กับพรรคแพทได้มองถึงเรื่องอุดมการณ์หรือไม่ว่าการเมืองเมื่อก่อนแรงทุกคนต้องเอาตัวรอดถ้าเอาตัวรอดแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยกับเพื่อไทยและพร้อมที่จะกลับมาเพื่อไทยก็ยินดีรับก็ไม่มีปัญหาเพราะตอนนั้นใครที่เคยเป็นพวกผมทำงานกับผมก็โดนบี้จนตายแล้วทหารชุดนี้ควบคุมองค์กรอิสระหมดเขาก็ต้องเอาตัวรอดทุกคนเป็นเรื่องธรรมดา